วัสดีครับวันนี้ว่าอิงจากออโต้ลิปเทคนะครับผมผมตั้มออโต้ลิปเทคครับครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรครับพี่ตั้มสุดยอดนวัตกรรมสำหรับรถยนต์นะครับ iTouch New Pajero Sport ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวจอนะครับอันนี้ก็เป็นจอรุ่นใหม่ล่าสุดของทางออโต้ลิปเทคใช่ครับบิ้วมาตรงรุ่นสำหรับ Pajero เลยนะครับขนาดใหญ่นะครับใช่รอบที่แล้วเรารีวิว New Fortuner ไปใช่ครับวันนี้ถึงเวลาของกองทัพ New ปาแล้วนะครับได้ครับต้องรีบมาจัดกันแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นจอแนวตั้ง12นิ้วใช่ไหมพี่ตั้มเต็มๆครับเต็มๆตานะครับเราจะเริ่มที่ฟังก์ชันแรกกันเรื่องแอร์แล้วกันทุกคนสงสัยกันมากว่าเมื่อเราเปลี่ยนจอตัวนี้ไปแล้วเนี่ยแอร์มันหายไปไหนแอร์ที่เคยเป็นกดๆเหมือนเดิมนะครับตอนนี้มันเข้าไปอยู่ในจอแล้วครับพวกเรานี่นะครับอินเทอร์เฟซสวยงามอย่างนี้นะครับเราสามารถปรับแอร์นะครับที่ตัวจอเพิ่มลดอุณหภูมิเพิ่มลดพัดลมได้เลยนะครับไล่ฟ้าหน้าไล่ฟ้าหลังดูอ้าวอยู่ครบนะครับปรับแอร์บนแอร์ล่างใช่ครับปรับได้หมดนะฮะนอกจากนั้นเขายังสงสัยกันว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดตอนที่จอยังไม่บูทขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปรับแอร์ได้ไหมได้นะครับเดี๋ยวน้องช่วยเปิดไฟหลีนะครับตรงหน้ากากหน้ากากตรงนี้นะครับก็จะสามารถเปิดปิดแอร์ได้เลยนะครับจากที่ตรงหน้ากากโดยที่ไม่ต้องรอให้จอบูทขึ้นมาก่อนนะครับก็คือสามารถใช้แอร์ที่ปุ่มตรงหน้ากากได้เลยนะครับไฟฉุกเฉินที่อยู่ตรงนี้นะครับกดนะครับไฟฉุกเฉินนะครับลูกค้าหลายคนบอกไฟฉุกเฉินอยู่ไหนอยู่นี่นะครับนี่นะฮะมีไฟสวยงามฟังก์ชันต่อไปเลยครับฟังก์ชันต่อไปที่ถามกันมาอีกเพราะว่ารถปาเจโร่ครับมีจอเพดานใช่ครับจอเพดานออกไหมครับพี่ตั้มออกแน่นอนครับเดี๋ยวเราลองให้ดูภาพนี่จอหน้านะครับเราเล่นจอหน้าอยู่นะครับอันนี้เป็นไฟล์ MP4 เป็นในโหมดมูวี่ใช่ครับแล้วลองไปดูจอเพดานนะครับนี่ใช้งานได้ปกติภาพคมชัดนะครับโอเคต่อมาอีกโหมดนึงที่ลูกค้าถามถ้าตัวขับ4มีกล้องรอบคันล่ะก็คือใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ขอบอกก่อนว่าเป็นปลั๊กตรงรุ่นถอดเสียบไม่ตัดต่อไฟนะครับสำหรับตัวกล้องรอบคันนะก็คือใช้ได้เหมือนเดิมนี่เรากดที่ตรงปุ่มพวงมาลัยนะฮะนี่นะปุ่มเดิมของรถนะครับปุ่มเดิมของรถนะครับนี่นะครับด้านข้างด้านหน้าภาพใช้ได้หมดเลยนะครับเราสามารถกดดูมุมด้านซ้ายนะครับกล้องหน้าใช้งานได้ปกตินะครับกล้องถอยหลัง360องศานะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วจอยขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะครับภาพชัดเจนชัดกว่าเดิมครับเต็มตาครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นในโหมดของกล้องฝั่งละ60องศาปัจจัยโลกหลักๆที่มีมาคือกล้องฝั่งละ60องศาจอเพดานใช่แล้วก็ระบบแอร์ที่เข้าไปอยู่ในจอนะครับลูกเล่นทั่วไปล่ะก็เป็นตามสไตล์ของจอแนวตั้งเราอยู่ละใช่สมมุติฟังเพลงอย่างงี้พี่ตั้มอุ๊ยแสบตากลางคืนทำไงครับเราก็กดพักหน้าจอได้เลยครับนี่นะฮะเดี๋ยวอีกเพิ่มเสียงด้วยนะครับนี่นะเปลี่ยนแท็กครับเปลี่ยนแท็กรถนี่นะได้หมดนะโดยที่ไม่ต้องเปิดจอแล้วเราจะกลับมาล่ะทำยังไงเรากดอีกหนึ่งครั้งนี่นะครับนี่จะเป็นลูกเล่นนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจอ Android นะฮะนี่ก็จะมีหน้าตาแบบนี้สวยงามนะครับเป็นภาษาไทยนี่สวยงามเป็นภาษาไทยแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆหลักๆก็คงจะเป็นพวกแอปลิสต์เนาะแอปพลิเคชันใช่เราสามารถไปดาวน์โหลดจาก Play Store ได้เลยนะมีอะไรบ้างครับในนี้ Juke Google Map MX Player นะฮะ YouTube นะครับ YouTube Facebook ครับก็สามารถโหลดได้เลยจาก Play Store แล้วแอปเพิ่มเติมก็ไปที่ Play Store ได้เลยใช่นะแล้วก็คันนี้เพิ่มฟังก์ชันอีกทีวีดิจิตอลครับเข้าถึงทีวีเลยได้เลยนี่นะครับรอสักครู่ลองเปิดทีวีนะครับนี่นะครับทีวีดิจิตอลจะมาใช้สีอิ่วน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็แปะแซ่3 อย่างครับดูทีวีได้เลยนี่นะครับยี่ห้ออาสุกะนะครับร้านเราขายของอาสุกะวันนี้ต้องสอบหาวิธีใหม่ที่ชัดเนาะชัดมากครับคือเต็มตาขับรถเน้นเอนเตอร์เทนได้เลยใช่ยี่ห้ออาสุกะนะครับสวยงามนะแล้วก็สามารถเพิ่มฟังก์ชันในหมวดส่วนของ DVR ได้นะครับคือนี้ติดกล้องบันทึกภาพเข้าไปด้วยใช่ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับนี่ฮะเป็นกล้องบันทึกภาพแบบซ่อนนะครับลูกค้าสามารถเพิ่มออปชันได้เนาะสำหรับจอตัวเนี้ยออปชันหลักๆที่ลูกค้าชอบเพิ่มกันก็จะมีเป็นกล้องบันทึกภาพก็คือ DVR แบบนี้นะครับเป็นกล้องตัวซ่อนแบบนี้แล้วก็บันทึกภาพลงจอทีวีดิจิตอลนะฮะแล้วก็จะมีอันนึงที่วัดลมยางใช่ครับนะครับแต่ว่าคันนี้เรายังไม่ได้ติดตั้งแต่สามารถซื้อเพิ่มใส่เข้าไปได้นะครับผมใช่ครับโอเค
แล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันยอดฮิตนะฮะก็จะเป็นพวกมิวสิกนะครับก็สามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้ลูกค้าหลายโทรถามว่าเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงครับพี่ตั้มมันดีกว่าของเดิมเพราะว่ากำลังขับเขาเพิ่มขึ้นมานะฮะนี่นะครับจะให้พี่ตั้มไปเลือกอีควอไลเซอร์ให้นะครับมาแล้วนี่นะฮะเราสามารถปรับตามสไตล์ไลฟ์สไตล์ของเราได้นะครับจะเป็นคลาสสิกนะครับนี่ฮะเป็นล็อกก็ได้นะครับปรับได้เลยนะครับหรือว่าจะตามยูสเซอร์ก็ได้นะครับโอเคสำหรับนี้ก็จบการรีวิวแบบสั้นๆสำหรับจอนิวปาเจโร่เราเน้นคำถามยอดที่ลูกค้าถามนะครับเน้นมารีวิวให้ลูกค้าส่วนลูกเล่นเนี่ยลูกค้าคงจะดูตั้งแต่แคมรี่ซีวิกครูซนิสสัน Xtrail นิสสันเซลฟี่ใช่แล้วก็ New Fortuner แล้วก็มา New Pajero นะครับร้านเรานะครับทำระบบ Android มาหลากหลายรุ่นแล้วแต่ที่เราเน้นและโดดเด่นที่สุดก็คือจอแนวตั้งนะครับแล้วก็จอตรงรุ่นใช่ครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสงสัยก็สามารถโทรเข้ามาถามได้หรือว่าจะเป็นแอดไลน์แอดออโต้ลิปเช็คนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage ได้เลยที่ปัญหาเรายินดีให้คำแนะนำนะครับแล้วก็พี่ตั้มแล้วก็คุณต้นนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอยากทำใจอยากจะรับ